กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพายุ Depression Lion Rock ฉบับที่19ระบุว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาวันนี้พายุ Depression Lion Rock มีศูนย์กลางอยู่บริเวณแขวงหัวพันประเทศลาวความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรโดยพายุลูกนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศกำลังแรงในระยะต่อไปค่ะลักษณะเช่นนี้จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักในบางแห่งขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนกำลังแรงขึ้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ทางด้านของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนช.ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดการณ์วันแมปของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่าช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้และขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% และแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำอย่างเช่นในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกลำปางสุโขทัยน่านเพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญอุดรธานีมุกดาหารยโสธรเลยบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูและสกลนครภาคกลางที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ภูเก็ตระนองและสุราษฎร์ธานีค่ะนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นในลำน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงล้นตลิ่งและท่วมขังบริเวณลุ่มต่ำในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งเฝ้าระวังแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดเชียงรายจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นค่ะ